หวานรู้ไหมพี่เจออะไรมาบ้างพี่ต้องออกไปทำงานหาเงินหารายได้พิเศษเพื่อให้พ่อกับหวานสบายที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้พี่ต้องโดนเพื่อนร่วมงานด่านอนก็ไม่ได้นอนหาว่าพี่เห็นแค่เงินมากกว่ารักษาคนไข้รู้เปล่าพี่ไม่ได้ตอบโต้เลยนะเพราะอะไรเพราะพี่ไม่อยากให้คนอื่นเขามารู้เรื่องของครอบครัวไงว่าครอบครัวเราเป็นยังไงแล้วนี่พ่อกับหวานทำอะไรเอาเงินไปเล่นแชร์เล่นหุ้นทั้งที่ยังไม่มีความรู้หวานโลภไปหรือเปล่าลืมไปแล้วเหรอว่าพ่อเราล้มละลายเพราะอะไรก็เพราะความโลภนี่ไงน้ำหวานกับพ่อเสี่ยงเพื่อช่วยพี่วินนะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าพี่วินลำบากอะพ่ออยากปลดหนี้ให้ได้เร็วๆพี่วินจะได้ไม่ต้องลำบากหาเงินมาใช้หนี้แทนพ่อไงพ่ออยากให้พี่วินเก็บเงินไว้ใช้เพื่อตัวเองแต่แค่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มันทำไม่ได้ไงแล้วหวานโกหกพี่กันทำไมโกหกพี่ทำไมก็ท้าบอกพี่วินตรงๆพี่วินก็คงห้ามอ่ะแต่เราไม่อยากอยู่เฉยๆไงพี่ว่านะอยู่เฉยๆยังจะดีกว่าเห็นไหมทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนั่นจดหมายลาตายของพ่อนะมันผิดเหรอที่เราไม่อยากให้พี่วินเหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะ